กายมึงชอบจูนเหรอนี่มึงไม่รู้เหรอคนก็พูดถึงจูนว่าไงบ้างว่าเขาบอกว่าจูนอะแรดขี้อ่อยขอเบอร์พี่ได้ไหมคะแค่เฟรนลี่ป่ะวะผู้หญิงนี้มันน่ากลัวนะเว้ยเฮียเราไม่มีทางรู้หรอกคุยอะไรกันอะคริปโตเคอเรนซี่เฮียคนเนี้ยเลยเพื่อนจริงๆกายก็เป็นคนตลกไงเนี่ยนะฮะมันไอ้นี่มันร้ายใช่ไหมเพื่อนเรียบร้อยมีคนเคยบอกว่าคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ก็เหมือนกับที่ผมคิดว่าจูนคือคนที่ใช่แต่มันนั้นมีแฟนแล้ว ซึ่งไอ้ห่านั้นโคตรจะไม่ใช่เลยเป็นเหี้ยอะไรคุยกับผู้ชายเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วการที่พระเจ้าปล่อยให้คนที่ใช่ไปรักกับคนที่ไม่ใช่มันใช่เหรอวะเป็นเหี้ยอะไรวะแต่ว่าเราต้องเลิกๆมาเลยดิอ่ะเชี่ยหรือพระเจ้าจะจัดโมเมนต์นี้ให้กูวะกูว่าพระเจ้าเกลียดกูว่ะไอ้เชี่ยเหี้ยรองเท้าเจอแล้วเจอแล้วไม่ใช่มันจะไม่ใช่ได้ไงวะโมเมนต์มันมาขนาดนี้แล้วมันต้องเป็นกูแล้วแหละผมชื่อพีทนะฮัลโหลจูนจูนแล้วอยู่ครับอ๋อเนี่ยจูนมาพอดีเลยฮัลโหลจูนนี่ยังเป็นเราอยู่ครับเฮ้ยจริงๆมันมีวิธีเช็คนะว่าแบบอีกฝ่ายคิดยังไงสมมติเวลาข้ามถนนน่ะแรกๆคนเราก็จะเนียนๆจับชายเสื้อใช่ป่ะพอเริ่มสนิทปุ๊บก็จับไหล่จับแขนต่อมาก็จับมือเราว่าเอาจุดนี้ดีกว่าคนเรียกเราว่าจุดตายอยากขอวอนเธอหน่อยฉันคอยเธออยู่คนเดียวเฮ้ยจูนอยากจะพบกับเธอใจอยากจะอยากจะรู้ว่าเป็นไงอยากให้รู้ว่าสนใจอยากจะพบอยากรู้จักอยากจะพบอยากรู้จักแต่ไม่รู้ว่าต้องทำโดยไงเราตั้งใจว่านี่คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะมาเจอกายโอ้รับมั่นเขาแล้วจูนเลือกแล้วเหรอ